ต้อนรับคณะของมนนั้นสถานของมนบังเอิญแล้วผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปร่วมพิธีเปิดนะวันเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลกครับก็ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับทำในไหนในไหนคะเพื่อจะได้เป็นเด็กดีเสนอแนะนำก็ต้องขอบคุณตลอดที่ให้โอกาสมาต้อนรับเป็นน้องก้อยนะคะสุธีค่ะคุณเขตนครนักประชาสัมพันธ์ค่ะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและกายภาพค่ะแล้วก็ไปขั้นเดียวค่ะตอนนี้โอเคอันก็จะได้พูดแบบว่าเพราะว่ามันมีเนื้อหาเยอะเหมือนกันศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะคะเราจัดตั้งขึ้นเนาะอันนี้เจตนารมณ์ของเราก็คือให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเนาะตามหลักปีชัดเจนเลยข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องเปิดเผยหลังจากต้องเปิดเผยเลยแล้วก็คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตั้งศูนย์ข้อมูลให้เราบังคับให้เราทำเนาะทีนี้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหลักๆเลยตามพรบ.เนี่ยมี3วิธีคือ1เนี่ยประกาศในราชกิจจาตามมาตรา7แล้วการจัดให้มีคำขอเฉพาะรายอย่างมาตรา11ไม่ค่อยเจอที่ที่มอจะมีไหมคะมีมาขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลบ้างไหมของเทศบาลก็ไม่ค่อยมีเนาะทีนี้มาดูมาตรา9กันก่อนเขาบอกว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยกำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดกระทำการโดยเจ้าหน้าที่อะค่ะเรียกว่าเป็นคำสั่งทางปกครองเนาะที่ยกตัวอย่างมาก็คือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแต่จะมีเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประกาศกวดราคาค่ะเขาก็จะมีฟอร์มของเขาอะค่ะที่มันไม่ใช่สพร.1แต่ข้อมูลเหมือนของสพร.1ค่ะอย่างเลยตกลงฟอร์มครั้งนั้นนะคะค่ะที่มันเหมือนของสพร.1แต่มันไม่ใช่ฟอร์มแต่มันไม่ใช่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราดังไงลองปรับดูไปได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอีกแล้วเราก็ใช้ของข้อที่หนึ่งเหมือนกันเหมือนกันแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้ยิงในเว็บไซต์เขาทำอีกเขาบอกว่าโอเคได้แต่ขอให้แบบหัวข้อมูลไทยๆเขา